กราบสวัสดีชาววันนาบีชาแนลทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะบอลวันนาบีชาแนลนี้จะมารีวิวเจ้าปั๊มเบรกนะฮะปั๊มตู้ปลา RCB ตัว E2 นะครับตัวนี้ดีกว่าของเก่ายังไงคือจะก็ว่านิ่มกว่าของเก่าเยอะตัวนี้นิ่มกว่าเยอะมากเพราะเดี๋ยวผมเทียบตัวเก่าให้ดูผมเทียบตัวเก่าให้ดูนี่เดี๋ยวมามีรถอีกคันมานะเดี๋ยวเทียบตัวเก่าให้ดูนี่นะดูระยะเบรกตัวเก่านะแค่นี้นะแค่นี้ก็คือหนึบแบบหน้าทิ่มแล้วนะเดี๋ยวมาดูตัว E2 นะครับตัว E2 นะดูนี่ยังไม่ตุดนะมันต้องกำเข้ามาอีกกำได้อีกเนี่ยอันเนี้ยถึงจะอันนี้เลยถึงจะแบบหน้าทิ่มเลยนะฮะนี่มันจะแบบคล้ายๆว่ามันจะสโลปลงเรื่อยๆเราไม่เบรกจึกอะฮะแบบเวลาเราเบรกกระทันหันอย่างเงี้ยมันจะไม่แบบมันจะไม่หน้าทิ่มไปเลยอะนะครับถามว่าใช้งานดีไหมก็จัดว่าแจ่มเลยครับผมเหลือตอนนี้ก็เหลือแต่ทำใส่ฝั่งคัดนะฮะรอมีงบใส่เป็นคัดน้ำมันแล้วใส่กระทุงคัดดีกว่าเพราะถ้าเพื่อนๆคนไหนขับดีเจนก็น่าจะรู้นะว่าสายคัดตัวนี้ฝืดมากและแข็งมากฮะขับรถติดๆนี่บอกเลยว่าปวดมือมาก โอเคมารีวิวแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ